นายชาติชายเกียรติพงศ์ศึกษาด้านมาตรฐานและวิศวกรรมเกษตรกรรมและประมงในนามคณะกรรมการจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทับศูนย์ดิจิตอลฟาร์มมิ่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดทำแผนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือสู่เป้าหมายร่วมกันกับสเตคโฮลเดอร์และเพื่อเตรียมการความพร้อมก้าวสู่ยุคดิจิตอลฟาร์มมิ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือคุณครูหัวหน้างานฟาร์มท่านประธานกรรมการวิทยาลัยตัวแทนศิษย์เก่าตัวแทนสถานประกอบการและสมาร์ทฟาร์มเมอร์รวมทั้งสิ้น400คนกิจกรรมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องการปฏิรูปอาชีวเกษตรสู่ดิจิตอลฟาร์มมิ่งและเกษตรกรรุ่นใหม่หัวใจไอทีในการแบ่งกลุ่มย่อยและการนำเสนอผลงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสู่เป้าหมายรวมกันกับภาคีเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายวันนี้ในเวลาสมควรแล้วผมขอกราบเรียนเชิญท่านดร.คุณหญิงกัลยาสมบัติพานิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้กล่าวการเปิดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายแก่ผู้บริหารครูผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปกราบเรียนเชิญครับโคราชหรือนครราชสีมานี้ก็เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นที่สองของประเทศเลยทีเดียวแล้วก็เราก็มีวิทยาลัยเกษตรที่นี่ด้วยเรามีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรวมทั้งประมงนี้ทั้งประเทศประมาณ47แห่งอย่างที่พวกเราทราบกันอยู่แล้วเรียนต้องขอขอบคุณนะคะคณะท่านผู้จัดงานสัมมนาครั้งนี้ถ้าจะขอกล่าวเป็นทางการก็มีท่านที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงคุณชาติชายซึ่งกล่าวไปแล้วเมื่อกี้นี้ศึกษาที่การจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาผู้แทนสถานประกอบการผู้แทนศิษย์เก่าและผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็เราก็มีวิทยาลัยเกษตรที่นี่ด้วยเรามีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรวมทั้งประมงนี้ทั้งประเทศประมาณ47แห่งอย่างที่พวกเราทราบกันอยู่แล้วเรียนต้องขอขอบคุณนะคะคณะท่านผู้จัดงานสัมมนาครั้งนี้ถ้าจะขอกล่าวเป็นทางการก็มีท่านที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงคุณชาติชายซึ่งกล่าวไปแล้วเมื่อกี้นี้ศึกษาที่การจังหวัดนครราชสีมาท่านผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาผู้แทนสถานประกอบการผู้แทนศิษย์เก่าและผู้มีเกียรติแล้วมีความยินดีมากเป็นพิเศษที่การจัดสัมมนาครั้งนี้มาจัดที่โคราชแล้วก็ใช้องค์ข้อที่น่าสนใจมากจัดทับสู่ดิจิทัลฟาร์มมิ่งในครั้งนี้รู้สึกตอนนี้เราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะแล้วก็ทางกระทรวงศึกษาก็อยากให้พวกเราได้เรียนภาษาต่างประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจัดทับสู่ดิจิทัลอาจจะตกไปคำหนึ่งสมาร์ทฟาร์มมิ่งดิจิทัลไปทำอะไรทำให้ฟาร์มสมาร์ทยิ่งขึ้น